สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันนะครับแถวบ้านเบสเองแหละแบบอร่อยนะครับร้านนี้เขาเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่กับข้าวมันไก่นะครับพอดีได้สูตรมาเขาก็เบสไปกินบ่อยด้วยแหละประเด็นอ่ะเบสไปกินบ่อยแถวบ้านเบสนะครับเดี๋ยวเรามาบอกส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ1เริ่มแรกขาดไม่ได้นะครับข้าวมันไก่ต้องมีขิงนะครับนี่อันนี้ขิงแต่ว่าเบสเอามาสับเอ้ยไม่ใช่เบสเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ปั่นนะครับปั่นจะแบบปั่นหยาบๆนะครับนี่ปั่นแบบหยาบๆนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมปั่นเหมือนกันนี่เห็นไหมกระเทียมปั่นนะครับแล้วก็มีพริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูสวนเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวนะแล้วก็อันนี้เป็นขี้หนูซอยนะครับเดี๋ยวเอาไว้โรยอีกทีนึงอันนี้ที่สำคัญนะครับจะบอกให้ว่ามันจะมีรสชาติแฝงนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะว่าน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนี่ยเขาใส่รากผักชีด้วยนะครับหลายๆสูตรเขาจะไม่มีนะแต่ที่เบสชิมมาเบสรู้มาเนี่ยเขาจะใส่รากผักชีด้วยนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี่รากผักชีเป็นแบบนี้นะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เบสก็ไปปั่นเหมือนกันปั่นให้เรียบร้อยนะครับนี่ปั่น1 2 3 4ปั่น4อย่างนะครับส่วนขิงอย่างนี้เวลาเขามาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็มานี่ตัดออกส่วนที่ดำๆเนี่ยเราตัดออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วก็เข้าเครื่องปั่นนะถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องปั่นก็สับเอานะครับสับละเอียดละเอียดนะเบว่าถ้าเราไม่นั่นเราก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะก็อร่อยเหมือนกันแต่มันจะสู้ปั่นไม่ได้นะครับวิธีการเลือกก็คือเลือกขิงแก่นะครับถึงจะหอมนะทำข้าวมันไก่เอ้ยทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนี่ยถึงจะหอมนะครับเครื่องปรุงก็คือจะมีนี่เต้าเจี้ยวนะครับมีน้ำตาลมีน้ำส้มสายชูนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำแบบไม่หวานนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ขาดไม่ได้น้ำกระเทียมดองนะครับตัวนี้เขาจะออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็เกลือนะครับใส่เกลือด้วยแล้วก็บ้านไหนชอบก็ใส่นะครับบ้านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เป็นรสชาติแฝงที่ทำให้อร่อยเหมือนกันนะครับส่วนมากถ้าเป็นร้านอาหารเขาก็จะใส่นะครับเพราะมันจะทำให้กลมกล่อมขึ้นนะเป็นผงชูรสนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเบสขอจัดพื้นที่ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่าการผสมน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนี่ยมันทำยังไงนะครับไม่ยากครับเพื่อนๆไปเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มแรกอันดับแรกนะครับเราใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะ ประมาณครึ่งถ้วยนะครับเต้าเจี้ยวครึ่งถ้วยนะครับวันนี้เบสใส่จานเปนะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าวิธีการทำจริงๆมันเป็นยังไงนะครับใส่ขิงลงไปเลยไม่ยากเพื่อนๆใส่ขิงเนี่ยเท่ากับจำนวนกระเทียมนะครับกระเทียมเท่ากันใส่ลงไปเลยครับคนครับอยู่เบสใส่เต้าเจี้ยวเพิ่มนะครับใส่พริกครับแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับแต่สำหรับร้านอาหารเขาจะไม่ใส่เผ็ดมากนะครับเพราะว่าบางทีเด็กเขาทานนะครับก็จะเผ็ดเกินไปนะแล้วก็ใส่นี่ลงไปเลยครับรากผักชีจริงๆอันนี้ไม่มีใครบอกสูตรนะครับเพราะว่าส่วนมากร้านเขาจะไม่บอกหรอกมันจะช่วยให้หอมขึ้นนะครับช่วยให้น้ำจิ้มเขาหอมขึ้นมันเป็นรสชาติแฝงเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆทานเพื่อนๆจะไม่ได้กลิ่นหรอกแต่เวลาเขาเข้าผสมกับขิงกับกระเทียมเนี่ยเขาจะหอมนะครับขั้นตอนนี้ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปครับปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะ
น้ำส้มสายชูนะครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันซีอิ๊วขาวนะครับนิดหน่อยซีอิ๊วดำแต่งสีนะครับแล้วแต่ชอบนะเบียก็จะใส่เยอะหน่อยเนี่ยครับสวยไหมสีสวยยังตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะเพื่อนๆวันนี้เบสต้มไก่ประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มเยอะหน่อยนะวันนี้ตอนนี้เวลากลิ่นที่เราจะได้กลิ่นนะครับมันจะเป็นกลิ่นขิงอันดับแรกรองมาจะเป็นกลิ่นกระเทียมกลิ่นรากผักชีจะไม่ออกนะครับเพราะเป็นรสชาติเอ้ยกลิ่นแสงนะอันนี้เราใส่พริกนะครับขี้หนูเหมือนกันสำหรับคนชอบเผ็ดนะเบสจะเติมลงไปหน่อยให้มันมีสีเขียวๆหน่อยนะครับเพิ่มความสวยนะครับนี่เท่านี้เองครับเพื่อนๆเสร็จแล้วไม่ยากครับทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนี่ยง่ายเดี๋ยวลองชิมดูนะอร่อยเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเบสขอเติมมันนี้นิดนึงน้ำกระเทียมดองนะครับขนาดไม่ใส่ผงชูรสนะขอใส่ผงชูรสนิดนึงเสร็จแล้วครับเพื่อนๆ นี่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ให้เห็นกันจะไปเลยว่าวิธีการทำเป็นยังไงนะครับไม่ยากครับเพื่อนๆส่วนใครจะชอบหวานกว่านี้ก็ตามใจชอบนะครับเติมได้ตามใจนะใครจะชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มนะครับแต่หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่น้ำจิ้มข้าวมันไก่จานเบ้อเร่อเลยนี่ทำให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะไปต่อยอดทำเป็นน้ำจิ้มทำขายก็ตามนี้นะครับสูตรหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนี่รสชาติแซ่บมากเลยเพื่อนเหมือนเดะเหมือนที่ร้านข้าวมันไก่เดะเลยครับไปเดี๋ยวไปจัดจานครับเบสต้มไก่ไว้เรียบร้อยแล้วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไก่ต้มของเบสกับตับแล้วก็แตงกวานะครับนี่อันนี้น้ำจิ้มของเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเบสจะตักใส่ถ้วยนะหอมมากเลยครับเพื่อนๆสูตรนี้นะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับจะทำขายก็ได้นะสูตรนี้นี่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเราวันนี้เต็มเลยอันนี้ไก่เบสใช้2ชิ้นเองนะครับกับตับนะวันนี้ตั้งใจอยากจะกินข้าวมันไก่มากๆเลยวันนี้เลยมาบอกสูตรเพื่อนๆนะครับนี่ดูกันใกล้ๆเลยครับน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวไว้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้มีสูตรดีๆอะไรจะมาแนะนำอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่ Facebook ที่แบร์ขับ Channel นะครับไปเดี๋ยวไว้ขอทานข้าวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย